Does the Phala Citta always immediately follow Magga Citta, or are there occasions where Phala does not follow Magga? อันนี้ก็ในทางปริยัตินะครับก็ที่มันที่จะมีว่าหนักในการที่หนักจิตมันต้องเกิดผลแต่ว่าผลมันเกิดได้โดยไม่ต้องมีมากนะครับมันเป็นอะไรถึงแบบอันนี้เขาหมายถึงเป็นขณะจิตนาฏจิตก็อริยมรรคก็เป็นเหตุให้เกิดอริยผลต้องมีทางเดินจึงจะทางเดินจึงจะไปถึงตรงจุดนั้น the noble path of Magga is what gives rise to the Phala, it is the path which gives rise to path to fruit ก็ต้องกล่าวอริยมรรคอริยผลแต่การตัดกิเลสนั้นตัดแค่ขณะจิต this is why we say the Ariyamagga,